สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จในการไลฟ์ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าใครอยู่กับสาววินาทีนี้จนถึงจบไลฟ์นะคะสิ่งที่คุณได้ก็คือมันจะทำให้ไลฟ์ของคุณนะคะน่าตื่นเต้นและก็เป็นไลฟ์ที่ทรงคุณภาพและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คนจะสามารถจะเรียกว่าเป็นการสร้างความแตกต่างในไลฟ์พอไลฟ์เราเนี่ยมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะคะโอกาสในการที่คนนะที่เขาไม่รู้จักเราแล้วคนที่เขาแบบคุณลองจินตนาการนะเหมือนการที่วันนี้คุณออกมาไลฟ์แล้วหน้าบ้านของคุณก็มีคนแบบเดินขวักไขว่เดินไปมาเยอะแยะมากเลยเอาประหนึ่งว่าหน้าบ้านคุณอยู่ในตลาดแล้วกันเนาะแล้วคนเดินไปเดินมาแต่จะทำยังไงจะทำยังไงให้คนที่เดินไปเดินมารอบนอกเขาเลือกที่จะมาเข้าเขาเลือกที่จะมาเข้าร้านคุณโอเคไหมคะวิธีการเนี่ยนะคะวันนี้สาจะมาบอกนั่นก็คือที่เราคุยกันไปแล้วเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็น EP 2 นะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็น EP 2นะคะซึ่ง EP แรกเนี่ยสาบอกพี่ๆหลายๆท่านไปกันแล้วนะคะสิ่งที่เราเรียนก็คือในเรื่องของความสุขความสนุกเวลาที่เราออกมาไลฟ์ความอันนี้คือขออนุญาตทวน2ข้อก่อนเนาะก่อนที่จะไปเข้าในส่วนของข้อ3ที่เรายังไม่ได้พูดกันนะคะข้อ1นั่นก็คือที่เราพูดกันไปแล้วในเดทที่ผ่านมานะคะในเดทที่ผ่านมานั่นก็คือในเรื่องของความสุขความสนุกความสุขของใครและความสนุกของใครความสุขมันก็ต้องเกิดจากตัวของเราเองก่อนค่ะตัวผู้ไลฟ์เองก่อนนะคะที่พี่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่คุณนะคะออกมาไลฟ์ถ้าเราไม่มีความสุขในการไลฟ์หรือเราไม่มีความสุขในการออกหน้ากล้องเนี่ยนะคะลูกค้า FC ของคุณนะคะเขาก็จะรับรู้ถึงพลังงานภายนอกได้เนาะนะคะว่าเราเป็นพลังงานไหนสวัสดีค่ะคุณสไปซ์นะคะสวัสดีคุณสไปซี่ใช่ไหมคะสวัสดีคุณ DRG นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทั้งที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องมีความสุขทั้งภายนอกเขาเรียกว่าเราต้องมีความสุขก่อนนะคะในฐานะผู้ไลฟ์เพื่อที่จะส่งพลังงานความสุขและความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นเนาะไปให้กับลูกเพจของคุณนะคะหรือว่า FC ของคุณโอเคไหมนะคะคุณพอเก็ตไหมคะเราจะต้องสร้างความสุขความสนุกนะคะเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะเข้ามาหาเราโอเคไหมนะคะอันนี้คือข้อแรกที่พูดกันไปและถ้าใครแบบว่าอยากเจาะลึกกับทุกคนคะอยากเจาะลึกในข้อ1กับข้อ2เนี่ยไปย้อนฟังใน YouTube สาได้นะภายใต้ชื่อช่องโค้ชสาชนันชิดาเหมือนกันคุณอาจจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เลยนะคะและที่ข้อ2ที่พูดกันไปนั่นก็คือในเรื่องของภาพค่ะภาพปังค่ะในที่เนี้ยพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเดย์ที่ผ่านมาเนาะสักก็พูดถึงในเรื่องของการถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะต้องบอกเลยว่าภาพคุณต้องปังภาพอะไรมั่งคะภาพลักษณ์ค่ะภาพลักษณ์ตั้งแต่ภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยแหละนะคะกับภาพลักษณ์สื่อโซเชียลมีเดียของคุณทุกๆช่องทางรวมถึงภาพที่รูปภาพอะที่คุณเอามาทำอยู่ในไลฟ์อยู่ในช่องหรือแม้แต่คลิปวิดีโอของคุณที่คุณออกมาทำคลิปแล้วคุณต้องดูดีในทุกมิติต้องพูดต้องพูดอย่างนี้นะสาต้องพูดแบบนี้นะว่าคุณจำเป็นที่จะต้องดูดีในทุกมิติสวัสดีค่ะคุณเลนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องดูดีในทุกมิติภาพปังเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาจจะสรุปให้คร่าวๆนะคะภาพปังเนี่ยคือเริ่มจากปรับลุคก่อนค่ะเสื้อผ้าหน้าผมโอเคไหมเพื่อคนถูกไหมคะคนเขาก็อยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ดูดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนมามีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะๆเราก็จะต้องดูดีในระดับหนึ่งโอเคไหมคะดูดีในระดับหนึ่งดูดีในระดับไหนระดับที่มันเกินกว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณต้องย้อนกลับไปค่ะว่าวันนี้คุณกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นคนอย่างไรมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไรแต่งตัวยังไงกินยังไงเที่ยวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือปรับให้มันมากกว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเพราะว่าคนเรานะคะจะเชื่อในสิ่งที่มันเหนือกว่าตัวเราเสมอจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงคนเราจะเชื่อแล้วก็รับฟัง
จะมองสิ่งที่เห็นแล้วก็รับฟังจากสิ่งที่เป็นหรือได้ยินจากสิ่งที่เห็นจากคนที่สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์การในเรื่องของการแต่งตัวบุคลิกภาพสำคัญมากนะคะสำคัญมากกระดิ่งอยู่ไหนคะกระดิ่งค่ะกระดิ่งดิฉันอยู่ไหนไม่มีกระดิ่งนะคะหาไม่เจอค่ะอ่ะปรบมือปรบมือเอาละกันตีมือเคาะมือมีประกาศนะคะเคาะมือไปอาจารย์โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพปางสำคัญมากนั่นก็แต่เริ่มจากลุคเสื้อผ้าหน้าผมโอเคไหมเสื้อผ้าหน้าผมในเรื่องของทรงผมการเปลี่ยนสีผมอันนี้ก็มีผลต่อจิตวิทยานะคะอันนี้น่าสดใช่อันนี้น่าสดจริงๆค่ะไม่มีสดกว่านี้นะคะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ปากก็ยังแดงนะคะคุณแต่ปากก็ยังแดงนะคะโอเคไหมสวัสดีค่ะคุณมารีสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เนาะในเรื่องของความสุขความสนุกยิ่งเราสร้างสีสันให้กับคนในไลฟ์สไตล์มากเท่าไหร่จำไว้นะคะเพจแพลตฟอร์ม TikTok เป็นอะไรที่แบบว่าในโลกของเราปัจจุบันข้างนอกมันมีแต่ความทุกข์มากมายคนก็ต้องการวิ่งหาความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นความสุขของใครบางคนได้เขาก็จะพร้อมที่จะวิ่งมาหาเราโอเคไหมคะโอเคไหมคะนะคะจงทำให้ตัวเราเป็นความสุขของใครหลายๆคนนะคะและก็คุณก็จะมีความสุขนั่นเองคุณก็จะขายสินค้าได้นะคะความสุขความสนุกนะคะแล้วก็ภาพปังอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะปรับรูปปรับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ที่สำคัญนะปรับFacebook ด้วย Facebook ส่วนตัวของเรานี่แหละถือว่าเป็นบ้านเราปรับช่องสื่อโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น TikTok TikTok นี่ถือว่าเป็นออฟฟิศนะแต่ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวเนี่ยจะให้เป็นในส่วนของบ้านละกันส่วน TikTok ถือว่าเป็นออฟฟิศเป็นที่ทำงานของเราเพราะเราจำเป็นที่ต้องออกมาทำคลิปทำไลฟ์ให้คนเห็นเราเยอะๆที่สุดในอีกภาพลักษณ์นึงในอีกบทบาทนึงเห็นไหมคะตรงภาพปังมันคือการสร้างภาพนะคะตรงภาพปังเนี่ยมันคือการสร้างภาพเพราะฉะนั้นอันนี้คือทวนของเก่าให้ก่อนเนาะเน้นไปที่ความสุขความสนุกแล้วก็ข้อ2คือเน้นไปที่ภาพปังลุคของคุณต้องได้นะคะรวมถึงภายนอกภายในด้วยนะในเรื่องของการปรับลุคเสื้อผ้าหน้าผมไปแล้ว Facebook ส่วนตัวก็สำคัญ Facebook ส่วนตัวคือหน้าบ้านเป็นบ้านของคุณนะแต่ว่าพวก TikTok Fanpage YouTubeTwitter IG พวกนี้ถือว่าเป็นออฟฟิศของคุณเป็นสถานที่ทำงานของคุณเพราะคุณจำเป็นที่ต้องทำคลิปให้คุณเห็นให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณใช่ไหมหรือแม้แต่บางคนเนี่ยเขาทำคลิปขายสินค้าลงสินค้าถูกไหมคะอันนี้แหละคือออฟฟิศเหมือนเปรียบเสมือนหน้าร้านของคุณละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ในส่วนของ Facebook ส่วนตัวเองนะคะแล้วก็รูปโปรไฟล์แล้วก็รูปโปรไฟล์เพจอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูดีในทุกมิตินะคะอย่าเป็นแบบนี้นะคะอย่าหน้าสดมาแบบสาสาในวันนี้นะคะคือหน้าสดมากเลยสดแล้วก็เรียวมากแป้งเปิ้งก็ไม่ได้ทานะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเลสมาเป็นชั่วโมงนะคะก็เลยแบบรีบมาไลฟ์นะคะรีบมาไลฟ์โอเคไหมนะคะก็ขออนุญาตหน้าสดวันนึงเนาะแต่มาสอนแบบว่าพี่ๆหลายๆท่านปรับรูปกันนะคะวันนี้ก็ย้อนนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราอยากจะโดดเด่นบนโลกออนไลน์เราจะต้องปรับผักปรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะปรับจากตัวของเราเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่คุณถือครองอยู่แพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณมีเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นคุณให้มากที่สุดและนอกจากนี้คุณต้องดูดีในทุกภาพทุกบริบททุกภาพและก็ทุกรูปอะและก็นอกจากนี้นะคะโดยเฉพาะใครขายเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วกันขายพวกสกินแคร์หรือเครื่องสำอางพยายามอย่าหน้าสดออกกล้องนะคะพยายามอย่าหน้าสดออกกล้องถ้าหน้าคุณมันไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการแต่แนะนำค่ะใช้วิธีการแต่งหน้าอ่อนๆก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีบางแพลตฟอร์มที่แต่งหน้าไม่ได้อย่าง TikTok จะดีหน่อยใช่ไหมคะที่เขาจะมีเอฟเฟกต์แต่งหน้าแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็เดี๋ยวนี้อย่าง Face เขาก็จะมีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้มีให้เลือกเยอะแบบเหมือนอะไรคะเหมือน TikTok เนาะส่วน YouTube นี่คือแต่งไม่ได้เลยใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแต่งหน้ามาเพื่อสร้างความมั่นใจเราในอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้คือปรับลุคค่ะปรับเสื้อผ้าหน้าผมเฟซเพจแล้วก็ที่สำคัญนะที่
ย้อนให้นะคะก็คืออีกวิธีหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของคุณในไลฟ์นั่นก็คือการเล่าสตอรี่ให้เป็นค่ะเล่าสตอรี่อะไรคะนั่นก็คือเล่าสตอรี่ของพี่ๆเองนั่นแหละนะคะเล่าสตอรี่ของคุณนั่นแหละนะคะเอาสตอรี่ของคุณโยนเข้าไปในเนื้อหาเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะใครเนี่ยนะคะสอนอ่ะมันเป็นความรู้อ่ะมันเป็นของกลางๆถูกไหมถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาความรู้มันเป็นของกลางๆคนเราสามารถที่จะรู้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างมันก็คือสตอรี่ที่เราใส่ลงไปหรือการยกตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่หรือชีวิตเราเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะคือเป็นการสร้างความแตกต่างนะคะมันคือการสร้างความแตกต่างให้ไลฟ์สดของคุณดูมีแบบการดึงดูดอ่ะดูมีความน่าดึงดูดน่าหลงใหลนะคะนะคะทั้ง3สิ่งเนาะมันจะทำให้ไลฟ์สดของคุณเนี่ยมีความน่าดึงดูดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดึงดูดมากขึ้นโอกาสในการปิดการขายเยอะไหมคะเยอะไหมคะลองพิมพ์คำให้สัตว์ดูหน่อยสวัสดีค่ะคุณจิรานะคะเยอะใช่ไหมถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ไลฟ์ของคุณแตกต่างนะคะการดึงดูดก็จะเยอะเช่นกันอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะดอกจันทร์ล้านดอกไว้เลยนะคะโอเคนะโอเคนะพอเก็ตไหมคะพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกอย่างนึงคือการที่เราจะสำเร็จได้เมื่อทิที่แล้วสามไม่แน่ใจจะพูดเรื่องนี้ไปหรือเปล่าเรื่องการตัดสินใจว่าคุณจะเป็นอะไรบนโลกออนไลน์นะคะก่อนที่คุณจะออกมาไลฟ์ออกมาหน้ากล้องไปคิดก่อนว่าวันนี้เป้าหมายของฉันอยากเป็นอะไรฉันต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเพราะถ้าวันนึงที่คุณแบบว่าทำไปครึ่งทางแล้วคุณบอกว่ามันไม่ใช่เวย์ของคุณเว้ยมันไม่ใช่ทางของคุณคุณก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่อีกหรอเพราะฉะนั้นนะคะไปคิดก่อนว่าวันนี้ค่ะคุณต้องการเป็นอะไรบนโลกออนไลน์โอเคไหมคะหลังจากนั้นคุณก็ตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่จะสำเร็จและก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นการคงเส้นคงวาพอเราเนี่ยพอมนุษย์เราสามารถที่จะทำอะไรแบบสม่ำเสมอได้นั่นก็คือมันคือการคงเส้นคงวาใช่ไหมคะพอคุณคงเส้นคงวาคุณไม่จำเป็นต้องเก่งนะแต่ขอให้คุณมีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวามากที่สุดเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณมีความคงเส้นคงวามากที่สุดความสำเร็จมันจะเกิดตามมาการไลฟ์นะคะเป็นความสำเร็จที่มันอาจจะช้านิดนึงเนาะเพราะว่ากว่าที่คุณแบบว่าจะมีคนเข้ามาดูไลฟ์ของคุณกว่าคนที่เขาจะรู้จักคุณอะคือเราเป็นแบบออร์แกนิกเนี่ยเราเป็นแบบช่องทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆแล้วให้เวลากับเขาในระหว่างที่คุณนะกำลังนับ1นับ2นับ3ไปคุณก็จะเก่งขึ้นในทุกๆวันวันละ 1% โอเคไหมวันหนึ่งที่คุณไลฟ์ไปถึง100วัน200วันวันนั้นคุณโคตรเก่งวันนั้นสกิลการพูดของคุณก็จะดียิ่งขึ้นวันนั้นสกิลการปิดการขายของคุณก็จะดียิ่งขึ้นเข้าใจไหมคะใครเก็ทพิมพ์เก็ทค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเชอร์เอ็กซ์นะคะโอเคนะอันนี้สิ่งที่นะคะสิ่งที่สายย้อนให้แล้วกันเนาะสิ่งที่ย้อนให้และวันนี้ข้อ3ข้อ3มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะกระดิ่งค่ะกระดิ่งค่ะกิ้งกิ้งหาไม่เจอนะคะข้อ3นั่นก็คือในเรื่องของวันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครข้อ3ค่ะข้อ3ที่จะทำให้คุณโดดเด่นทำไมสาถึงบอกว่าทำไมสานะคะหรือสานี่แหละถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะการที่คุณออกมาไลฟ์บนโลกออนไลน์นั่นก็คือเป็นการสร้าง personal branding อย่างหนึ่งแล้วนะไม่ว่าจะไลฟ์หรือทำคลิปแต่หลักๆวันนี้เราพูดในหัวข้อไลฟ์กันใช่ไหมคะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครอย่าใช้คำว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะเป็นใครเพราะถ้าเมื่อไหร่มันมีคำว่าจะขึ้นมานั่นแสดงว่าคุณอาจจะเป็นมันหรือคุณอาจจะไม่เป็นมันก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณต้องกล้าฟันธงเลยว่าคุณเป็นใครบนโลกออนไลน์หรือว่าคุณต้องการเป็นใครนั่นแหละถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะเป็นแม่ค้าขายดีบนโลกออนไลน์คุณก็เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะเป็นโค้ชครูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคุณก็จะทำจะออกมาไลฟ์นะคะในส่วนของสร้างตัวตนในส่วนของภาพลักษณ์อีกภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ให้เป็นครูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบริบทระหว่างแม่ค้าออนไลน์กับโค้ชครูมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมนะคะมันก็จะแตกต่างกันถูกไหมทั้งในเรื่องของภาษากายคำพูดถูกไหมคะโอเคไหม
นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่วันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครนะคะพอคุณรู้ว่าคุณเป็นใครล่ะคุณก็จินตนาการค่ะคุณจินตนาการคืออะไรจินตนาการนะคะถ้านั่นก็คือการคิดอะค่ะการคิดการจินตนาการนะคะมันต่างกับการมโนยังไงคะโค้ดมีคำถามนี้ขึ้นมาไอ้จินตนาการเนี่ยหรือการคิดที่โค้ดบอกว่าให้หนูคิดอะค่ะมันแตกต่างกับการมโนยังไงคะมันแตกต่างกันที่การลงมือทำค่ะถ้าวันนี้คุณคิดแต่คุณลงมือทำมันก็คือการคิดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมโนแต่ถ้าคำว่ามโนเนี่ยมันก็คือการที่คุณคิดจินตภาพเอาแต่คุณไม่ลงมือทำอันนี้คือการมโนต้องเคลียร์แล้วก็เข้าใจตรงประเด็นนี้นะโอเคนะคะต้องเคลียร์เนาะจินตนาการนะคะวันนี้สบอกสบอกให้คุณนะคะกล้าที่จะจินตนาการถึงความสำเร็จของตัวเองกล้าที่จะคิดว่าคุณเป็นใครพอคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นใครคุณก็กล้าที่จะจินตนาการว่าถ้าฉันเป็นแบบนี้สมมุติว่าคุณอยากเป็น CEO พันล้านคุณก็ต้องจินตนาการว่าการที่วันนี้คุณเป็น CEO พันล้านอ่ะคุณจะต้องมีบริบทแบบไหนมีคำพูดแบบไหนคนที่เป็น CEO พันล้านเขาคิดแบบไหนเขาทำแบบไหนเขาลงมือทำแบบไหนอันนี้สัตว์เรียกว่ามันคือการสวมการเป็นทำไมอยู่ดีๆโค้ชถึงมาให้ทำไมอยู่ดีๆโค้ชถึงให้คุณจินตนาการรู้ไหมคะเพราะว่าบางคนอ่ะเขายังคิดไม่ได้เลยนะคะบางคนเขายังคิดไม่ได้เลยว่ากูจะรวยยังไงวะกูจะเป็น CEO พันล้านยังไงวะของกูก็ขายได้ก็แก๊กๆก็คิดคุณคิดอย่างนี้ไงอันนี้นะคะซึ่งสับบอกเลยว่ากลุ่มคนมันก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่กล้าที่จะจินตนาการกล้าว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ไปให้ถึงมันแต่ก็จะมีกับอีกกลุ่มคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่กล้าคิดว่าฉันจะเป็นมันได้หรือเปล่าแค่คุณไม่กล้าคิดถามหน่อยค่ะว่าโอกาสในการเป็นมันโอกาสในการได้มันโอกาสในการได้สิ่งนั้นมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจำเป็นที่ต้องกล้าคิดก่อนนะก่อนที่คุณจะทำเนี่ยมันต้องกล้าที่จะคิดก่อนใช่ไหมความคิดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดการลงมือทำจริงปะนะคะเขาถึงบอกไงว่าความคิดทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกทำให้เกิดการกระทำความคิดทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกทำให้เกิดการกระทำถ้าวันนี้คุณไม่คิดแล้วมันจะออกมาทางการกระทำไหมคะไม่มีทางถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยากแบบมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์คุณไม่ได้อยากสร้างรายได้บนโลกออนไลน์คุณจะออกมาไลฟ์ไหมคะไม่นะซาซาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณต้องกล้าคิดพอเรากล้าคิดแล้วสิ่งที่ต่อมานั่นก็คือการรู้สึกให้ได้ว่าเฮ้ยพอฉันเนี่ยคิดแล้วว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันอยากเป็น CEO พันล้านให้คุณนะคะสเต็ปต่อมาให้คุณสวมการเป็นค่ะให้พี่ๆสวมการเป็นไปเลยนะว่าพอพี่ๆเนี่ยเป็น CEO พันล้านแล้วอะพี่จะรู้สึกฟีลไหนอ่ะมันจะฟีลกู๊ดมันจะมีความสุขแค่ไหนนะคะพี่จะแต่งตัวยังไงแต่งหน้ายังไงถ้าพี่เป็น CEO พันล้านพี่จะหิ้วกระเป๋าแบบไหนจะถือกระเป๋าจะสะพายข้างจะขับรถแบบไหนนะคะจะกินข้าวแบบไหนจะใช้ชีวิตแบบไหนจะพูดแบบไหนจะออกมาไลฟ์กี่เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวมการเป็นไปเลยสวมการเป็นแล้วรู้สึกให้ได้ว่าคุณเป็นมันแล้วรู้สึกแบบ CEO พันล้านอ่ะมันต้องรู้สึกเบอร์ไหนวะนะคะพอคุณเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นความอยากอย่างนึงนะคิดรู้สึกและสิ่งต่อมานั่นก็คือนั่นก็คืออะไรคะมันจะเกิดแรงจูงใจให้คุณทำมาไงมันจะเกิดแรงจูงใจอย่างเช่นการที่คุณวันนี้มีแรงจูงใจในการออกมาไลฟ์ทุกวันเพราะคุณอยากจะเก่งขึ้นถูกไหมเพราะคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นอันนี้มันคือแรงจูงใจทำให้คุณออกมาไลฟ์ในทุกๆวันถูกไหมคะขั้นแรกคุณต้องคิดก่อนว่าคุณอยากได้อะไรขั้นที่สองให้สวมการเป็นนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยจะกระตุ้นให้คุณเกิดการกระทำ
โอเคไหมคะให้คุณเกิดการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างสาก็เคยเป็นคนยกตัวอย่างตัวเองนะคะเคยเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาอยากเป็นก็คืออยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่เก่งอยากเป็นคนที่พูดเก่งพูดดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลให้เราลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาไลฟ์การไลฟ์ทำให้ฝึกพูดถูกไหมการไลฟ์ทำให้ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ถูกไหมการไลฟ์ทำให้คุณอาจจะมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ถูกไหมเพราะคนรู้จักคุณถูกไหมคะโอเคไหมการไลฟ์แต่มันคือพลังทวีไม่ว่าวันนี้คุณจะขายสินค้าหรือบริการคุณจะเป็นครูเป็นโค้ชทุกคนจะเห็นคุณผ่านหน้ากล้องถ้าคุณกล้าออกกล้องไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือไลฟ์จริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงใครว่าจริงกดหนึ่งเข้ามาค่ะสิ่งที่สาวพูดไปใครว่าจริงกดหนึ่งเข้ามาค่ะนะคะสเต็ปง่ายๆของข้อ3เลยนะคิดจินตนาการสวมการเป็นไปเลยค่ะสวมการเป็นว่าวันนี้คุณอยากเป็นอะไรนะคะและก็ลงมือทำแบบ 100% เต็ม 100% เต็มนะคะลงมือทำจำไว้นะคะทำแบบไหนนะคะการลงมือทำแบบ 100% ทำเป็นจริงๆนะการทำเดี๋ยวลิ้นเริ่มพันกันแล้วค่ะการลงมือทำแต่ว่ามันก็จะมีแบ่งเป็นทำหยุดนะคะหรือทำหยุดหรือทำแบบสม่ำเสมอคงเส้นคงวาแต่ถ้าวันนี้ค่ะความฝันของคุณมันใหญ่มากพอคุณก็จะลงมือทำหรือลงมือไลฟ์แบบใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะสาวบอกเลยถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างทำออกมาทำคลิปหรือทำไลฟ์ทำไปเลยค่ะทำให้เต็มที่ทำแบบ 100% และก็ต้องทำแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะคะทำแบบยิ่งใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้ดีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาในไลฟ์หรือในวีดีคลิปของคุณโอเคไหมต่อให้วันนี้ช่วงแรกๆที่คุณออกมาเพิ่งสร้างตัวตนมันอาจจะยังไม่มีใครดูเราหรอกแต่ถ้าคุณสม่ำเสมอเรื่อยๆอ่ะนะคะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาไม่เข้ามาดูคุณเพราะฉะนั้นแค่วันนี้ค่ะคุณไม่ต้องแข่งกับใครนะแข่งกับใจตัวเองให้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองลุกขึ้นมาไลฟ์ในทุกๆวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเนื้อหาเตรียมทุกอย่างนะคะจิตตั้งต้นในเรื่องของการไลฟ์คนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่สิ่งที่สายอยากจะแนะนำคุณหรือแนะนำพี่ๆนะคะนั่นก็คืออยากให้คุณมีจิตตั้งต้นแห่งการไลฟ์ที่เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ได้หรือไม่ใช่ผู้รับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะแบบนี้ถ้าวันเนี้ยขอยกตัวอย่างแม่ค้าออนไลน์แล้วกันเพราะสาวๆก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าออนไลน์จริงๆนะคะวันหนึ่งที่ถ้าคุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วคุณออกมาไลฟ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณหรือแม้แต่การขายอาจจะไทยอินสินค้าที่คุณขายหรือบริการเข้ามาระหว่างการไลฟ์ด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไลฟ์ครั้ง2ครั้งแล้วมันปิดการขายไม่ได้ไม่มีออเดอร์ไม่มีลูกค้าไม่มียอดสั่งซื้อคุณก็จะถ้าเราอะบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีจิตตั้งต้นแห่งการให้ตั้งแต่แรกแล้วอะเราจะหวังได้ให้ลูกค้าซื้อตั้งแต่ไลฟ์แรกแต่มันไม่ได้คุณก็จะออกจากไลฟ์ออกจากวงการแล้วก็เลิกไลฟ์ไปเลยแต่ถ้าวันนี้คุณมีจิตตั้งต้นแห่งการให้สินค้าที่ดีให้ความรู้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือ FC ของคุณคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขทุกครั้งเหมือนสาสานี่ไงคะสาสามีความสุขทุกครั้งที่ออกมาสอนพี่ๆสาสามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาแบ่งปันสิ่งที่ดีให้พี่ๆการออกมาสอนนะคะการออกมาสอนมันเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งนะมันเป็นทานบารมีอย่างหนึ่งนะทุกคนโอเคไหมลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะอยากให้คิดเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะนะคะเราจำเป็นที่ต้องแบบเขาเรียกว่านะคะเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกว่าเราเป็นใครให้ได้ว่าคุณอยากเป็นอะไรจริงๆแล้วก็ทำลงมือทำแบบยิ่งใหญ่นะคะหรือที่เรียกว่าง่ายๆว่าทำสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่อะค่ะทำสิ่งเล็กๆคีย์แพงมากเลยนะอยู่ดีๆก็มาเป็นก้อนนะคะทำสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะคะคนแม้แต่คนดู1คนอันนี้จะยกตัวอย่างให้แล้วกันเนาะแม้แต่คนดู1คนเนี่ยเราก็สามารถสอนแบบเต็มที่ 100% ได้ไหมคะโอเคไหมสำหรับใครเป็นสายไลฟ์สดโอเคไหมต่อให้วันนี้คุณมีคนดูเพียงแค่1คนแต่คุณเล่นใหญ่ได้ไหมคะสอนเหมือนคน
คนกำลังเรียนกับคุณอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนคนได้มั้ยคะสวมการเป็นค่ะจินตนาการค่ะโอเคมั้ยคะคุณสำเร็จแน่นอนฟันธงฟันธงค่ะฟันธงนะคะทำสิ่งเล็กๆทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักให้สำเร็จนะคะรักในที่นี้ก็คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายของคุณนั่นเองนะคะให้คุณลุกขึ้นมารับผิดชอบความฝันของตัวเองนะคะให้ลุกขึ้นมารับผิดชอบความฝันของตัวเองนะคะทำความฝันของตัวเองให้มันรู้สึกว่าคุณไม่แค่ได้ทำอ่ะแต่คุณจำเป็นที่ต้องทำความฝันของคุณให้สำเร็จโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์วันนี้ค่ะคุณต้องเก่งในทุกมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเก่งสินค้าคุณเก่งคนด้วยแล้วก็เก่งเทคโนโลยีด้วยเก่งเทคโนโลยีคือเราจำเป็นที่ต้องเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีนั่นก็คืออะไรคะควบคุมในเรื่องของการไลฟ์คลิปของคุณก็ถือว่าคุณโคตรเก่งแล้วนะโอเคไหมวันนี้สายคิดว่าหลายๆคนคงได้อะไรแบบไปเยอะแยะมากมายเลยนะนะคะสายคิดว่าคุณคงแบบได้อะไรไปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะกับตรงเนี้ยนะคะวันนี้เราก็คุยกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ขอสรุปช่วงท้ายวันนี้อาจจะนะคะไม่ถึงชั่วโมงเนาะอาจจะแบบมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญานะว่าจะมาเจอกันแล้วก็จะเป็นหัวข้ออะไรก็ลองมาติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวสรุปนะคะก็จะมีเน้นความสุขความสนุกโอเคไหมคะแล้วก็เน้นในเรื่องของภาพปังข้อ3ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องรู้สึกให้ได้ว่าวันนี้ค่ะคุณเป็นใครโอเคไหมคะคุณต้องรู้สึกให้ได้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณเป็นใครให้ได้ก่อนนะคะถ้าคุณน่ะได้3สิ่ง3ข้อที่สาสาเอามาแนะนำมาบอกคุณนะคะอย่างน้อยคือไม่ใช่อย่างน้อยคืออย่างมากคุณสำเร็จแน่นอนบนโลกออนไลน์3สิ่งนะคะที่พูดไปนะคะคุณก็สามารถที่จะนำปรับมาใช้นำกลับมาใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการนำมาใช้นำมาใช้นะคะในไลฟ์ของคุณได้เลยนะคะทั้ง3ข้อนี้แล้วก็ถ้าใครนะคะพี่ๆท่านไหนเพิ่งเข้ามาก็สามารถไปย้อนไปย้อนได้ที่ YouTube นะคะช่องภายใต้ชื่อช่องเดียวกันนะคะโค้ชสาสาชนัญชิดานะคะแล้วก็เดี๋ยวสาจะน่าจะลงช่วงประมาณ2ทุ่มให้นะคะ YouTube แล้วก็ใครสะดวกนะใครว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปฟังนะจะมีสาจะมีคลิปสั้นลงให้ที่ช่างช่องทุกๆวันเนาะเป็นคลิปสั้นที่สรุปมาจากหนังสือเป็นแนวคิดแรงบันดาลใจแนวคิดส่วนมากจะอ่านเป็นแนวคิดของคนสำเร็จนะคะอย่างเช่นเมื่อวานหลายๆคลิปที่เอาลงให้พี่ๆนะคะอย่างในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเพลย์ลิสต์อาหารคลิปสั้นอาหารสมองช่วง 3-4 คลิปช่วงเนี้ยช่วงไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นของโทนี่ร็อบบินก็ลองไปอ่านกันดูเนาะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะคะใครอยากไปย้อนหัวข้อในวันนี้ก็ไปย้อนได้นะคะเป็นชื่อหัวข้อนะคะสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จในการไลฟ์นะคะมี2 EP นะ EP 1กับ EP 2เดี๋ยววันนี้ค่ะขออนุญาตลง EP 2ให้แล้วก็ฝากติดตามนะคะโค้ชสาสาชนัญชิดานะคะช่องนี้นะคะคุณสามารถไปติดตามได้ที่ TikTok เองเพจนะคะแล้วก็ YouTube Twitter IG Blogdit ตาตาก็ยังไงนะคะฝากที่ช่อง YouTube ด้วยละกันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันตอน 16:45 น.โอเคไหมคะเรามีนัดกับสาสากันนะคะ